นับสนุนโดยลูป71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นสวัสดีครับขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการ Speed Rider ครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับกับรายการที่จะพูดคุยเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ครับทั้งอัปเดตข่าวคราวในแวดวงมอเตอร์สปอร์ตนะครับก่อนอื่นเลยต้องขอบคุณนะครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X-Speed โซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DAD รูป71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นและกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับมาขอรับพี่บอมด้วยนะครับมาติดธุระอยู่มาช้านิดนึงช้านิดนึงนะครับมาทันนี่ยินบอกอะไรนะลูคติเดวิลดีเซลเครื่องดีเซลอ่ะไม่ใช่ครับซื้อที่แรกแต่งกายไม่ใช่มันมีตั้งแต่มอนสเตอร์แล้วเหมือนใช่มันมีตั้งแต่ตัวจริงๆแล้วตัวเก่าก็ยังมีที่ตัวที่เป็นพอสมาร์ทไงเอาก็ประมาณนี้ก็จะมีรุ่นที่เป็นลิมิเต็ดนะครับก็ถือว่าเป็นอีกรุ่นนึงแหละที่น่าสะสมสำหรับมันจะมีสีพิเศษมีตกแต่งพิเศษอะไรก็ว่าใช่ไหมก็ว่ากันไป666คันครับใช่แล้วราคามันค่อนข้างจะโดดเลยนะจากอย่างดูจากตัวมอนสเตอร์ที่แต่ราคาปกติแล้วพอเป็นตัวดีเซลปุ๊บมันจะขึ้นอีกแน่นอนของลิมิเต็ดผลิตจำนวนน้อยใครอยากได้ก็ต้องรีบจับจองเชื่อว่ายังไงต้องมาเมืองไทยนะเพราะแฟนๆดูคติเมืองไทยก็เยอะเยอะใช่ยังไงต้องถึงเราบ้างแหละเพราะขนาดพอสมาร์ทหายยากบ้านเราจะมีหลายคันเลยมีพอสมาร์ทนี่คือโดดเด่นด้วยของสีนะจะรู้เลยคือพอสมาร์ทก็เขียวแบบคิวมินๆนะครับก็เป็นรถสไตล์คลาสสิกที่ออกแบบมาได้สวยงามเลยครับผมมาครับอีกหนึ่งสปอนเซอร์ที่เราลืมไม่ได้ครับครับพี่บอมครับก็คือร้านดีเจริญยนต์แน่นอนนะครับที่มีการซื้อขายบิ๊กไบค์มือสองพี่บอมว่าเลยครับพร้อมบริการจัดไฟแนนซ์นะครับต้องบอกว่ารถที่นี่ครับคุณภาพใครที่สนใจนะครับสามารถติดต่อได้ที่ www.dbigbike.com หรือเข้าไปที่ Facebook ดีเจริญยนต์หรือจะโทรที่099-004-0070นะครับครับผมก็บอกว่าร้านนี้แน่นอนในเรื่องของไฟแนนซ์ซื้อจะขายซื้อขายได้หมดได้หมดนะครับราคายุติธรรมได้เทิร์นก็ได้ด้วยแลกเปลี่ยนเทิร์นได้บริการหลังการขายครับผมและพร้อมทั้งโปรโมชั่นดีๆนี่บอกแล้วว่าอาจจะมีบางคันนี้ที่ฟรีดาวน์เลยนี่แหละแล้วก็คุณผู้ชมที่ดูอยู่ก็บอกว่ามาจากรายการ Speed Rider ก็จะมีทั้งในเรื่องราวของส่วนลดพิเศษหรือว่าโปรโมชั่นดีๆพิเศษก็ว่ากันไปครับพร้อมบริการหลังการขายด้วยนะที่นี่ไม่ได้ซื้อขาดนะครับคุณผู้ชมสามารถให้เขาดูแลต่อเนื่องได้ใช่นะครับฝากไว้ด้วยหนึ่งร้านดีเจริญยนต์ใช่ครับอ่ะที่ผ่านมาบอกแล้วเราคุยก๊อฟคุยไปหมดแล้วมั้งเราเดินทางไปคุยไปหมดแล้วเอาพี่กิ้งก่อนเยอะฮะค่อยๆทยอยค่อยทยอยใช่เพราะเสาร์อาทิตย์นี้มันช่วงเดินทางกันน่าดูพี่กิ้งก็ไปแต่งหมัดมาได้ข่าวครับผมก็จะไปกับศูนย์ฮอนด้าบิ๊กวิงพระราม3ในการจัดทริปนะฮะก็ทริปสวนผึ้งครับก็ไปกัน1วัน2คืนเยอะไหมครับรถไปกี่คันพี่หลายก็ประมาณ60คันได้นะครับโดยมีเก็บภาพบรรยากาศไว้เยอะมากเลยนะครับลองไปชมภาพกันไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวจะอธิบายกันไปเรื่อยๆนะครับอันนี้นะฮะเป็นศูนย์ Honda Big Wing พระราม3นั่นเองนะครับโดยมีการตั้งนะครับตั้งแถวนะครับในการที่จะเดินทางนะครับโดยมีคุณบุญยศบุญเกียรติเจริญนะฮะกรรมการผู้จัดการนะฮะบริษัทเจริญมอเตอร์ไบค์นะครับหรือศูนย์บิ๊กวิงนั่นเองเป็นผู้นำทางไปตลอดทางเลยนะฮะบอกได้เลยว่านิสัยค่อนข้างดีเลยครับผู้บริหารไปด้วยผู้บริหารไปด้วยแล้วก็อัธยาศัยดีมากพูดคุยกันเป็นกันเองดีมาดีถามความทุกข์สุขกันเป็นไงบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยฮะก็ไปกันสนุกมากนะครับนะฮะโดยมีทีมเซอร์วิสไปด้วยนะครับแล้วก็มีป๋าดอนนะฮะครูฝึกเขาครูฝึกอาวุโสตอนนี้นะครับเขาต้องเรียกหมวดศูนย์ฮอนด้าสุขาสาผมเจอแต่สมัยดาบเขาเรียกดับดอนบอกเขาดับดอนดับดอนน้องดูหน่อยขึ้นมา2ดาวแล้วหมวดหมวดน้องใช่ไหมฮะตอนนี้ก็มีการพร้อมที่จะจัดนะฮะตอนนี้ก็มาที่ร้านอาหารนะครับอยู่ร้านหนึ่งนะครับก็แวะถ่ายรูปกันแล้วกันมีวิวอยู่ข้างทางอยู่นะฮะเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปที่เดอะรีสอร์ทนั่นเองนะฮะที่สวนผึ้งหรือว่าวอเตอร์พาร์คนั่นเองวอเตอร์พาร์คนะครับตอนนี้ก็มีการเก็บรูปภาพบรรยากาศอันนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับที่เดอะรีสอร์ทนั่นเองนะครับทั้งหมดเนี่ยนะฮะเป็นแฟนรายการ Speed Rider เยอะนะฮะมีด้วยมีเยอะเลยครับคือที่ไปนี่เป็นลูกค้าลูกค้าลูกค้าด้วยแล้วก็พนักงานกลุ่มผู้บริหารไปด้วยแล้วก็ทีมช่างทีมพระราม3ไปกันหมดเลยครับไปกันหมดเลยแล้วก็ทีมข่าวก็ไปด้วยอย่าง
ฟาสต์ไบค์ไทยแลนด์ก็ไปนะครับก็บางรูปบางภาพเนี่ยก็ดึงจากน้องเข้ามานะฮะนี่ก็ฟาสต์ไบค์ไทยแลนด์ใช้น้องแบงค์ไหมน้องแบงค์ไงฮะเอกลักษณ์ตัวเลยน้องแบงค์เชิญสื่อไปด้วยเชิญสื่อไปด้วยใช่เราก็มั่วๆเข้าไปครับก็เราก็สื่อเหมือนกันโหเราสื่อแต่ว่าผมไปในนามคือลูกค้าด้วยลูกค้าเพราะผมต้องเสียตังค์ไปไงคือจริงๆก็ใช้ CB ของเขาสุขเทพอยู่อันนี้ก็ถ่ายรูปกันนะฮะถ่ายรูปกันตามภาษาพอถึงกินข้าวกินปลาเสร็จก็ถ่ายรูปกันบอกได้เลยนี่คือกิจกรรมของศูนย์ฮอนด้าบิ๊กวิงพระราม3เดือนหน้าก็จะมีทริปอยู่ที่เขาค้อนะครับก็ยังไงก็เรียนเชิญด้วยถ้ามีโอกาสได้ไปบอกว่าขอไปด้วยมันจะได้ครับได้ครับเพราะว่าผู้บริหารนี่ฮะผมขับอยู่นี่ฮะนะฮะน้องแบงค์เขาถ่ายไว้นะครับไม่มีอะไรอยู่ข้างหลังแว๊บๆมาคนเข็นรถคนเข็นรถนะคนซ้อนคนซ้อนนะฮะก็ขับขี่ด้วยความปลอดภัยนะเต็มที่ก็ร้อยยี่ร้อยสามท่องเที่ยวท่องเที่ยวกันไม่ได้แบบบ้าพลังร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยแปดอะไรเงี้ยขับกันแบบว่าโอเคไอ้นี่ก็คือกลุ่ม GM Bike Shop นะฮะนี่ก็คือจะเป็นร้านแต่งแล้วเขาก็จะมาถ่ายรูปกันอะไรกันกินข้าวปลาอาหารกันก็คือครบละเที่ยวสนุกอิ่มอร่อยนอนสบายคุ้มจริงๆอ่ะฮะอาหาร5มื้อนี่แบบจัดเต็มทุกไฟเลยอ่ะครับอันนี้ก็ถ่ายรูปจอดที่ไหนก็เป็นอันถ่ายรูปที่นั่นพิธีไบเกอร์ครับธรรมดาครับเอาเก็บวิวครับสวยงามเป็นความทรงจำนะครับความทรงจำนะครับอันนี้ก็ทริปนี้พี่ผมเห็นว่าทริปนี้มีหลายรุ่นเลยไม่จำกัดใช่ไหมไม่ใช่จำกัดรุ่นครับตั้งแต่300ซีซีขึ้นไปดีกว่านะครับจนถึงตัวโกวิงโอ้โกวิงเลย 1,800 เลยประมาณนี้เข้ามานะครับอันนี้ก็สวนน้ำและวอเตอร์พาร์คสนุกเลยไปเล่นน้ำเล่นน้ำครับใช่ไหมเล่นน้ำตามภาษาอะไรก็ว่ากันไปปล่อยให้ฟรีเดย์ฟรีเดย์ไปเลยฮะโอ้ดีดีห้องนอนมีฮะห้องละคู่เลยนะครับแล้วก็ตกเอานี่ใครอ่ะผู้บริหารเนี่ยโอ้นี่หน้ายืดเลย GLP นี่เองก็ไปร่วมกิจกรรมกับเขาพอร่วมไปปุ๊บน้องๆในทีมงานบอกพี่กิ้งมาทั้งทีทำไมไม่แจกกล่องอ่ะโดนซะแล้วก็เลยไปแจกกล่องแต่ก็ตั้งใจไปอยู่แล้วนี่ตั้งใจไปอยู่แล้วนะครับก็ช่วงจังหวะขากลับเนี่ยบังเอิญจริงนะครับรถผมเนี่ยเกิดน็อตหลังมันหลุดมันหลุดได้ยังไงก็ไม่รู้นะฮะเอาแล้วไงพอหลุดปุ๊บเสียงมันแครกเฮ้ยมันเป็นอะไรวะหรือว่ามันเป็นที่กล่องหรือว่าเป็นที่โซ่ อะไรเงี้ยพอขับไปเรื่อยๆพวกก็นำไปเรื่อยบังเอิญจอดเข้าปั๊มพอดีพอเข้าปั๊มมาปุ๊บมองดูโอ้โหแม่เจ้าน็อตหลังมันคลายหลุดไปเลยนะฮะดีฮะที่มีน็อตหางปลามันค้ำอยู่เท่านั้นแหละครับบอกช่างน็อตหางปลาหลุดแป๊บนึงพี่รถเซอร์วิสเนี่ยปื๊ด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 เปิดแวบรถเข็นเข้าปุ๊บเซอร์วิสขนาดนั้นเลยอ่ะดูแลให้เลยดูแลให้เลยครับดีมากๆนะฮะยังไงนะถ้าเพื่อนๆนะหรือแฟนรายการยังชมและสนใจที่จะร่วมทริปกับบิ๊กบิงพระราม3นะฮะก็เข้าไปที่หน้าแฟนเพจได้เลยนะครับเข้าไปปุ๊บแล้วก็จะมีกิจกรรมทุกเดือนนะครับลองไปดูนะฮะว่าโอเคไหมหรือจริงๆต้องบอกว่าใครที่สนใจรถจักรยานยนต์ Honda ก็ซื้อได้ก็เข้าไปที่บิ๊กวิงพระราม3บิ๊กวิงพระราม3ได้เลยฮะเพราะตอนนี้ฮะรถเข้ามาแทบจะทุกรุ่นแล้วโดยเฉพาะอะไรนะ500รีเบล500รีเบล500รีเบล500ก็เข้ามาแล้วทีนี้ไปได้ไหมเฮ้ยสวยอ่ะไปได้ป่ะทีนี้ไม่ได้ไปแต่เขาเอารถมาลงพอลงปุ๊บแล้วก็เห็นเข้าพอดีใช่ไหมพอเห็นเฮ้ยมันใหญ่แล้วมันใช่อ่ะใช่อ่ะมันใช่อ่ะพี่ไปขี่พี่จะติดใจมากกว่านี้เชื่อผมอารมณ์แบบเปลี่ยนนะพูดถึงเนาะพูดขนาดนี้แล้วก็ไปเอามาเลยดีกว่าพี่กิ้งพี่กิ้งบอกเลยฝากบอกไปทางบิ๊กวิงพระราม3เลยบอกว่าขอรีเบลไม่ใช่อันนี้รีเบล500มาเอามาจอดที่นี่ผมก็คุยกับท่านแล้วบอกว่าพร้อมเมื่อไหร่นี่บอกกับทางเรามาว่าพร้อมเมื่อไหร่ถ้าพร้อมมาปุ๊บเนี่ยเอารถเข้ามาเลยนะได้ได้ยินดีแล้วก็จะไปทริปไปอะไรก็บอกนะครับก็เดี๋ยวเขาจะจัดการให้อะไรให้งั้นเราต้องไปหาที่บิ๊กวิงพระราม3แล้วล่ะเขาจะบอกเลยนะพอไปเจอพอขากลับใช่ไหมฮะพอขากลับปุ๊บคุณอานะครับผู้จัดการบอกพี่กิ้งเห็นบอกว่าจะเอากองถ่ายมาถ่ายที่ร้านผมไม่เห็นมาถ่ายเลยไปแน่นอนไปแน่นอนไปแน่นอนบอกไปแน่นอนนะครับยังไงเดี๋ยวเราไปพอดีมันตรงงานกันที่ผมกับก๊อฟแล้วพี่บอสไปทริป
ไปที่ขอนแก่นเดี๋ยวไปกันแน่นอนครับแล้วเรื่องของ Speed Rider Clinic เราก็จะไปถ่ายทำที่นั่นเหมือนกันนะครับว่ารถตอนนี้นะฮะ Big Buy เยอะแล้วฉะนั้นแล้วเพื่อนๆทุกคนน่ะต้องมีความรู้ด้าน Big Buy บ้างนะครับว่าเอ้ยการตั้งโซ่การทำนู่นทำนี่มันต้องทำยังไงอะไรยังไงต่างๆนะเข้าไปดูแผนกเซอร์วิสเขาด้วยเราจะพาไปเยี่ยมชมตั้งแต่ชั้นล่างจนชั้นบนเลยครับผมนะครับโอเคแน่นอนประมาณนี้ประมาณนี้นะครับส่วนทริปของเราเดี๋ยวรอเรามีภาพบรรยากาศเรามีเหมือนกันเรามีเหมือนกันโอ้โหหล่อๆสวยๆเท่ๆครับผมโดยเฉพาะพี่บอมเนี่ยอย่างไปแล้วเลยไปไกลเลยเถิดไปถึงสปป.ลาวฮะไปทำไมถึงลาวครับหรือว่ามีของดีที่ลาวพอดีทางมีพี่ทางโน้นอยู่คือเขารู้ว่าเราไปถึงขอนแก่นแล้วเขาบอกว่าถ้าอย่างนั้นขับรถมาอีกหน่อยนึงเดี๋ยวเขาจะรถมารับที่ด่านไม่ได้ขี่มอเตอร์ไซค์ข้ามไปนะเขาเอารถมารับที่ด่านแล้วก็พาข้าไปเที่ยวฝั่งนู้นโอ้โหมีโปรเจกต์มีโปรเจกต์เยอะเลยที่นู่นนะครับมอไซค์เขาเยอะมากมอไซค์บิ๊กไบค์แล้วก็เร็วๆนี้เขาบอกว่าฝั่งที่สปป.ลาวก็ตอนนี้ก็กำลังโตตลาดบิ๊กไบค์เหมือนกันอ๋อครับแล้วทางนู้นก็ชมรายการเราดูรายการด้วยเป็นแฟนรายการเราด้วยเพราะว่าที่นู่นดูทีวีไทยดูรายการสปีดชาแนลด้วยแน่นอนนะครับก็เดี๋ยวว่าเร็วๆนี้มีภาพบรรยากาศฝั่งผู้ชมแน่นอนครับอะไรฮะบอกว่าพี่ก๊อฟด้วยครับให้คุยถึงฟีลลิ่งของตัว Z900 หน่อยอ๋อใช่เพราะพี่ก๊อฟขี่ Z900 ไปวันนี้ยังค้างคาใจกันอยู่ทุกวันนี้หมดแรงเข้าในรายการไม่ทันไม่ไหวจริงเป็นยังไงโอ้โหเป็นไงอะฮะมันไกลเหรอไกลนะ400กิโลเนี่ยแต่ช่วงแบบมันเป็นระยะเท่าไหร่ระยะเที่ยงต้องกินข้าวพอกินข้าวเจอแดดขี่รถด้วยความเร็วประมาณ120ประมาณเนี้ยมันคือครับลมเย็นไม่คือถ้าเป็นคนปกติทั่วไปอ่ะเขาน่าจะไม่เหนื่อยหรอกเขาขี่ไปปุ๊บไปถึงแล้วก็เขาพักผ่อนแล้วก็อีกวันนึงขี่กลับของเราไม่ได้พักผ่อนเลยไม่ได้พักผ่อนกันเลยเหรอทำงานต่อทำรายการต่อถึงตีสามตีสี่นะครับแล้วก็บวชกันต่ออีกมีงานต่อเนื่องพี่ไปแล้วพี่ไม่เรียกผมอ่ะก็ไปด้วยกันแหละมาพูดเรื่องของเรื่องเขาต้อนรับขับสู้ดีมากดีไหมฮะทางนู้นทั้งที่ขอนแก่นด้วยขอนแก่นก็มีกลุ่มคนแฟนรายการอยู่ที่ก็ดูอยู่ไปเยอะที่เข้าอยู่ไบวิกเยอะแยะมากมายเหรอเอาเซต800ไปเป็นไงเซต9ครับเซต900ขอโทษครับเป็นไงครับเซต9เก่าก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งอารมณ์ที่ว่าเป็นเนกเก็ตพันแท้จริงๆตัวนี้ต้องบอกว่าคาวาซากิปรับจากตัว800มาได้สมบูรณ์แบบมากถึงก็เป็นเนกเก็ตด้วยคาวาซากิเองการันตีไว้เลยว่าตัวนี้ออกแบบเพื่อความเบาและความขี่ง่ายแล้วก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรไรดิ้งโพซิชั่นต่างๆเนี่ยเบาะเตี้ยไม่สูงเพราะฉะนั้นการควบคุมรถค่อนข้างที่จะคล่องตัวนะครับแล้วก็เครื่องยนต์ที่จอดผนองถึง948ซีซีถ้าเทียบกับพัน948ก็เกือบพันแล้วนะก็นั่นถ้าเทียบกับพันคือว่าอารมณ์ไม่ได้ต่างกันเลยนะใช่ไหมในเรื่องของทอร์กเรื่องของความแรงในช่วงปลายเรียกได้ว่ากำลังรถไม่ได้ต่างกับตัวพันครับแต่ว่ามันจะได้ในเรื่องของความเบาที่ขึ้นที่มันโดดเด่นขึ้นมาว่าเวลาเราพลิกเลี้ยวหรือว่าเราเข็นมันคล่องตัวกว่าอย่างตัวผมก็ไม่ได้สูงมากมาย168สูงเท่าไหร่168ไม่ได้สูงประมาณแต่ขาถึงถ้าขาเหยียบเกือบเต็มเลยนะเพราะฉะนั้นในการที่เราจะพายรถไปถอยหน้าเดินหลังมันง่ายลงจอดต่างๆแล้วก็แน่นอนว่าในการพลิกเลี้ยวรถการจราจรออกแต่เมืองมันจะรู้เลยว่าโอ้โหเราคิดว่าสบายอ่ะมันไม่ทะทะเหมือนเราคิดว่ามันก็รู้สึกเหมือนไม่ได้ขี่รถพันอ่ะมันจะไปเพราะว่าตอนก๊อฟจอดอยู่นี่พี่รอจังหวะมันเขาไม่ยืนห่างรถไงงี้จะโดดขี่รถพันทิ้งฮาเลยเหมือนกันอารมณ์ไม่ต่างกับเครื่องพันที่โดดเด่นคือน้ำหนักที่มันเบาขึ้นสามารถควบคุมได้ง่ายขึ้นแต่มันมีข้อเสียเล็กๆน้อยๆในเรื่องของช่วงปลายแล้วในการต่อเกียร์แต่ว่าบางคนอาจจะขับความเร็วไม่ถึงเราก็ไม่แนะนำให้ขับเร็วนะแต่ว่าเราเป็นการทดสอบรถลองในตัวในช่วงของรอบปลายในช่วงเกียร์4เตะไป5เตะไป6เนี่ยด้วยความเบาของรถเนี่ยนะครับมันจะส่งอาการไปที่ช่วงหน้าอ๋อนั่นคือแบบเปิดสุดๆเลยยาวๆเลยนะสุดทุกเกียร์ว่างั้นเถอะสะบัด4 5 6สะบัดพอ6ลากไปยาวๆเอาไว้ง่ายความเร็วเกิน200แล้วกันไม่บอกเท่าไหร่หน้ามันดิ้นแล้วชกสะบัดแล้วแน่นอนชกมากก็คือใช้พลังเขาเต็มที่ครับแต่พอเราไปขี่ตัว Z10 อย่างเงี้ยมันไม่ชก อะไรเงี้ย Z1000มันไม่ชกขนาดนี้อันนี้มันเป็นนักเก็ตเนี่ยมันเบาพอมันเบามากเนี่ยผมแนะนำว่าถ้าใครซื้อ Z900 แล้วถ้าออกทริปใช้ความเร็วเยอะเนี่ยควรจะติดกันสะบัดนะครับควรติดกันสะบัดเลยแล้วก็ควรจะเซตชกหน้าชกหลังให้พร้อมเพราะว่าบางทีมันจะมีชกในการทำงานของขี่ในเมืองกับขี่ความเร็วมันจะต่างกันขี่ทำงานในเมืองมันก็ต้องการความนิ่มนวลใช่ไหมแต่พอใช้ความเร็วในโค้งหรือการเปิดคันเร่งเนี่ยถ้ามันนิ่มมากท้ายมันก็จะย้วยแล้วก็ต้องปรับให้เข้ากับน้ำหนักคนด้วยมีส่วนสรีระของคนต่างๆในส่วนของแฮนด์เฮิร์นท่านั่งต่างผมว่าสบายมั้ยสบายมากสบายกว่า Z8 สบายกว่าเพราะว่าท่านั่งที่มันต่ำกว่าแฮนด์เนี่ย
ันจะนั่งสบายรถเบาอ่ะเบากว่าเส้น800เยอะมันก็เบาจริงอ่ะเวลาโยนวันนี้มาปุ๊บผมนั่งคอมดูจับโยกซ้ายโยกขวาขี่ดูมันเบาอ่ะเบาแบบเหมือนเราง่ายๆฟีลลิ่งเหมือนเหมือน CB 650ไม่ได้ต่างกันเลยอ่ะ CB 650ยังหนักกว่านะใช่ยังเผยยังหนักกว่าหนักกว่าด้วยครับพอๆกับพวกแซด300อ่ะอารมณ์เป็นอย่างนั้นอ่ะแล้วก็ในช่วงรอบต้นครับ1 2ค่อนข้างจะสั้นนิดนึงอาจจะตกใจออกตัวเกณฑ์1เตะ2นี่กระโดดกระโดดแล้วแต่สั้นอึ๊กแล้วก็จะหมดแล้วก็จะ3ก็จะสั้นก็จะไม่สั้นมากแต่ว่าแต่ที่สนุกก็คือว่า4 5 6สนุกมาก1 2เซตมาชิดโอ้โหลากแบบขี่ในเมืองก็ส่วนมากคนขี่บิ๊กไบค์ในเมืองจะใช้รอบประมาณไม่เกิน 4,000 ถูกไหมแล้วก็เกียร์สูงๆหน่อยประมาณเกียร์3หรือเกียร์4มันเป็นอะไรที่แบบไม่กระโชกห้างใส่เกียร์3แล้วก็เปิดรอบ 2,000 3,000 ยกคันเร่งรถจะไม่ดึงไม่เลยคือว่าเครื่องรอบมันสมูทค่อนข้างที่จะสมูทนะครับไม่เหมือนกับใครคิดว่าแบบอยากได้เหมือนแซด800ออกมาต้องโหดต้องดึงต้องลังจริงๆมีขี่แซด800บ่อยๆแล้วบอกโหดลังอ่ะพอเจอตัวนิ่มๆอ่ะคุณจะลืมเขาว่าแบบมันสะดวกสบายมันนิ่มมันไม่ต้องไปควบคุมมากพี่คิดดูเราขี่รถควบคุมมากๆเนี่ยมันเมื่อยมันเหนื่อยใช่ครับมันเหนื่อยต่อการที่จะไปคุมรถที่มันแรงแต่โอเคมันให้สมรรถนะที่ดีมันขี่แล้วมันนุ่มนวลแล้วมันตอบโจทย์เรื่องความเร็วได้รอบปลายเพราะเรารอบต้นเราไม่ได้สนใจตรงนั้นอยู่แล้วนะครับก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ความการันตีของคาวาซากิที่ให้มาคือว่าในเรื่องของความเบาขับง่ายควบคุมง่ายเนี่ยผมตอบโจทย์เลยมันจริงอันนี้ถ้าใครได้ข้อมูลจะรู้ว่าโอ้โหทุกอย่างนิ่มนวลขี่ง่ายถ้านั่งสบายนั่งสบายนะครับก็ไปปรับในเรื่องของช่วงหน้าแล้วก็ในเรื่องของรอบต้นที่อาจจะตะกุกตะกักอันนี้มันเดิมรอบไม่นิ่งเดิมถ้าพูดถึงแล้วมีท่อน่าจะขี่ดีกว่านี้ก็ได้นะแต่นุ่มๆมาก็เวลาแว้นออกมาก็ไม่ธรรมดาก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันเลย 7,000 ไปแล้วนี่ก็จะรู้แล้วว่ารถมันดึงแล้วแน็กเก็ตก็มันเป็นข้อโดดเด่นกับข้อเสียแน็กเก็ตถ้านั่งจะสง่างามอกผายลายผึ่งหน้าตึงอกตั้งเวลาขี่เท่แต่เวลาเกิน180ไปแล้วจะรู้สึกว่าตัวจะค่อยๆห่อลงทำไมอ่ะมันโต้ลมตาลมมันไม่มีอะไรมีความรู้สึกอย่างขี่นักเก็ตเป็นอย่างนี้จริงนะไม่มีอะไรรถพวกนี้นะเราขี่นี่มันโหร่างตัวตรงหล่อๆเรื่องจริงนะหล่อพอความเร็วสูงไม่ไหวแล้วไม่ไหวมันอยากจะหมอบลงเหมือนกันนะครับเพราะนั้นคนที่ชอบผมว่าได้ได้สองอารมณ์จะปล่อยก็หมอบไปแล้วกันถ้าแบบขี่ในเมืองสัก120ในแบบก็สมาร์ทราคาไม่แพงครับตัวธรรมดาที่ไม่ได้ให้ตัวสเปเชียลอยู่ที่399,000 บาทในส่วนของตัวที่เป็นสเปเชียลที่มีออปชันเสริมว่าจะเป็นวินชิลมีดูเสียบไฟ12โวลต์นะครับซิงเกิลซีทกันข้างกันล้มกันหม้อน้ำแล้วก็สติ๊กเกอร์กันรอยต่างๆเพิ่มอีกประมาณ 30,000 ก็เป็น 429,000 บาทครับก็มันก็ครบนะตัวนี้ออกมาตัวพิเศษของผมเอาสเปเชียลไปยืนดูแล้วมันไม่ต้องทำอะไรแล้วอ่ะแค่แล้วก็ CC อีกนิดนึงถึงพันแล้วกับราคาแค่429 399เกือบพันแล้วอารมณ์เดียวกันไม่ต่างพันเลยอ่ะนะครับประมาณนี้แล้วกันเลยมีภาพบรรยากาศมาฝากคุณผู้ชมเดี๋ยวมีขอเวลานิดนึงตัดรอบนึงนะนะครับช่วงนี้ไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่ช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Rider ครับ